กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมนะคะข้อมูลทาง SMS ต้องระบุให้ครบถ้วนเพราะเราไม่สามารถสื่อสารกันได้นะก็ยิ่งส่งเข้ามามากเท่าไหร่ก็เป็นจำนวนมากขึ้นเท่านั้นนะคะและเป็นช่วงของวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดก็ต้องระบุชัดเจนใครเกิดช่วงรอต่อของวันนะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็ต้องบอกเข้ามาชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกเลยค่ะว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่อาชีพทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายอะไรส่ง SMS มาที่422-1606นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีนะใกล้จะปลายเดือนเนี่ยมีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานอย่ามองโลกสวยค่ะหลายอย่างมันอาจจะเกิดปัญหาจากคนใกล้ชิดก็ได้นะคะระมัดระวังก็แล้วกันส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองเลยมีแต่เรื่องของคนอื่นล้วนๆนะคะหัวใจวันนี้กลางๆไม่ได้เจอกับอะไรที่มีปัญหาเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกุมนะเรื่องงานค่ะวันนี้ทำตัวให้น่ารักนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะวันนี้ก็จะมีโอกาสได้รับทุกอย่างที่ต้องการส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้เขาบอกว่าในเรื่องของการใช้จ่ายถ้ามีวินัยก็สอบผ่านนะคะแต่ว่าอย่าไปลงทุนหรือว่าไปทำในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้ความสามารถหัวใจวันนี้คนที่คิดที่จะมีคู่ถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งไปสารสัมพันธ์กับใครเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีมีนนะคะเรื่องงานค่ะต้องรู้จักใช้อำนาจหน้าที่ที่มีให้เกิดประโยชน์เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์การต้องใช้จ่ายนะคะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่อย่าไปทำอะไรที่มันต้องกระทบความสัมพันธ์เน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้เหมาะกับการเป็นช้างเท้าหลังเป็นผู้ตามที่ดีเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ก็มีโอกาสสมหวังหัวใจพยายามหน่อยค่ะวันนี้มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์แล้วก็ถ้ายิ่งพยายามเนี่ยก็มีโอกาสได้มีคนรักหรือว่าได้เจอกับคนที่เราพอใจเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องงานอย่าโลเลนะคะอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างด้วยส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเน้นการลงทุนระยะสั้นนะคะหัวใจค่ะทำอะไรก็ได้ผลเช่นนั้นเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานนะคะวันนี้มีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งสองด้านนะคะหัวใจไม่ค่อยเด่นนะคนที่มีคู่ก็ให้ประเมินรอบด้านก่อนนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เสียเปรียบค่ะเด่นในเรื่องของการเจรจาต่อรองเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีกรกฎเรื่องงานนะคะวันนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยอย่าไปฝากความหวังไว้กับใครตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะดีกว่าหลักทรัพย์เงินทองค่ะก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้แล้วก็ไม่เกิดภาระกับใครส่วนหัวใจวันนี้อาจจะต้องอารมณ์ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดการเจรจาเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานค่ะพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดตรวจสอบนะคะแล้วก็รอบคอบด้วยส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เหมาะกับการทำในสิ่งที่ท้าทายหัวใจวันนี้ไม่ใช่วันที่ดีเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีกันนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้แข่งกับใครก็ไม่แพ้นะเหมาะกับการลงสนามนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแม้ว่าจะมีทุนทรัพย์ก็ต้องรู้จักรอคอยโอกาสอย่ารีบนะคะหัวใจวันนี้ถ้าเจอปัญหาให้แก้นะคะเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีตุลนะคะราศีต่อมาชาวเรื่องงานวันนี้ชาวราศีตุลก็ต้องมีโอกาสนะคะที่จะโยกย้ายนะกลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาเดิมนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้การลงทุนถ้ารู้สึกว่าพลาดรู้สึกว่าไปต่อไม่ไหวให้หยุดนะคะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้คนในบ้านมีโอกาสเกิดการขัดแย้งกันเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องงานค่ะระวังพวกที่หวังดีประสงค์ร้ายนะคะเรื่องหัวใจก็อย่าเล่นเกมคนเดียวนะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่ได้เกิดปัญหาสภาพคล่องต้องระวังทำในสิ่งที่ผิดพลาดนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะ
สุดท้ายชาวราศีธนูเรื่องงานค่ะอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของใครนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองดีกว่าหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสได้ลาภผลจากการเดินทางหัวใจวันนี้ก็ต้องมีการเดาใจกันบ้างแล้วค่ะเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีดำค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะก็หลายราศีก็ต้องระมัดระวังทั้งเรื่องของอารมณ์เรื่องของคำพูดการเจรจาด้วยนะคะส่วนใครฟังไม่ทันทวน3เพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณวิศรุตนะคะ1กุมภาพันธ์2530ค่ะเวลาเกิด 5:45 นาทีวันอาทิตย์การเงินความรักตอนนี้นะคะอาชีพก็ทำงานเย็บผ้าอยู่ค่ะสุกาลีเนี่ยก็คงจะถ้าถามว่าให้เน้นเย็บผ้าโหลหรือว่ารับซ่อมรับแก้ก็คงเน้นกลุ่มหลังหรือถ้าทำธุรกิจก็จะต้องเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองเปิดท้ายขายของพวกนี้นะครับก็ลองดูว่าปรับได้ไหมหรือถ้ามันตรงกับที่ทำอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคนะครับความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ย่าง30เข้าย่าง31เนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีคนรักป่วยก็ได้ห่างกันก็ได้หรือมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์อันดีก็ได้ฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้วประคับประคองหน่อยและพยายามทำทานกับเด็กเล็กๆครับลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะสิงห์บุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตุลช่วงนี้ก็อย่างที่เรียนแหละระวังภาระทางด้านการเงินนะครับรวมถึงช่วงนี้ดาวเรือนคู่ก็เดินไม่ค่อยปกติและที่สำคัญตอนนี้ก็โคจรไปสถิตอยู่กับดาวที่เป็นคู่แตกหักอย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณกลางๆกันยาประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่2กุมภาพันธ์นะคะ2518ค่ะเวลาเกิด 11:00 น.ตรงวันอาทิตย์การงานการเงินความรักเป็นยังไงคะก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับงานเนี่ยนะปีจรเนี่ยผมมองว่าแม้กระทั่งเข้าย่าง43ฟังให้ดีนะครับมันมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงขึ้นและแนวโน้มก็ต้องมองไม่ค่อยดีด้วยนะระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะเมื่อเข้าย่าง43ไปแล้วตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่นะครับทำอย่างนี้เลยนะครับ2สเต็ปย่าง42เนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นทำทานกับสัตว์ใหญ่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณพัทธิราค่ะ14สิงหาคม2539นะคะเวลาเกิด 16:13 นาทีพุธกลางวันการเรียนการงานแล้วก็ออกรถวันไหนดีคะวันออกรถดูได้เลยนะครับในช่วงท้ายรายการที่จะนำมาบอกกล่าวกันปีนี้ถามว่ามีเกณฑ์หรือไม่ก็ตอบว่ามีเพียงแต่ว่าวันมงคลที่ผมบอกกล่าวนั้นถ้าวันไหนบอกออกรถได้ก็ให้ออกเพียงแต่ว่าห้ามใช้วันมงคลที่ตรงกับวันอังคารหรือพุธสำหรับของคุณนะครับเกณฑ์การเรียนในช่วงย่าง20นี้ก็อยากจะใช้คำว่าอย่าล้อเล่นเพราะว่ารอยต่อระหว่าง20รวมถึง21ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยกลากินีสัมพันธ์ถึงนะครับก็จะบอกว่าอาจจะมีผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีตกหล่นดรอปหรือว่าล่าช้าได้ทั้งสิ้นหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหาโอกาสทำทานกับคนชรานะครับจะขอให้แบ่งปันตามความเหมาะสม SMS ต่อมาค่ะคุณนพดลค่ะ19กรกฎาคม2525นะคะเวลาเกิดตี 1:33 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับระวังมีปัญหากับ2ระดับก็คือผู้ใหญ่เหนือกว่าเรากับบริวารที่ต่ำกว่าเราในแง่การทำงานนะครับรวมถึงอาจจะต้องรับผิดชอบงานที่ไม่ถนัดงานที่ยากลำบากเป็นไปได้ทั้งสิ้นส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอีทนะคะ1พฤศจิกายน2522ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีวันพฤหัสบดีหนี้สินการเงินการงานโชคลาภค่ะเกณฑ์ภาระหนี้ยังเหนื่อยยากอยู่นะครับย่าง37ดาวการเงินก็เสียของคุณให้ทำบุญเรื่องห้องน้ำนะทำมากน้อยตามกำลังส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถายังเป็นปัญหาอยู่ครับสูตรการเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบเพราะพื้นชะตาไม่เด็ดทะเบียนรถนะคะ739ภาระ
ความเหนื่อยยากความล่าช้านะดาวเสาร์เลข7ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข7 192ค่ะแต่คู่หลังผ่านหมายถึงว่าทะเบียนหลังผ่านนะครับ92เสน่ห์และความสำเร็จเลข1ชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS ค่ะ19กรกฎาคม2525นะคะเวลาเกิดตี 1:33 นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์ถามเรื่องของงานเรื่องเงินแล้วก็โชคลาภค่ะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับไอ้ความจริงเหมือนกันต่อไปแล้วฮะต่อไปแล้วครับดวงเมื่อกี้เลยฮะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ30พฤศจิกายน2509 6:10 พุธกลางวันจ้ะลัคนาราศีอะไรจังหวัดสระบุรีค่ะสระบุรีพุธกลางวันนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกก็ยังเป็นพระเอกอยู่นะครับก็เหนื่อยทำงานเยอะเงินเท่าเดิมเนี้ยเป็นไปได้ต้องรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นก็เป็นไปได้และช่วงนี้ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับพระอังคารพระเสาสถิตอยู่ในราศีเกิดไปขูดหินปูนไปบริจาคโลหิตซะถ้าทำได้ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปีจรนี้เป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง50ผมไม่ได้ทะลึ่งทะเลนนะเข้าย่าง51อีกไม่กี่เดือนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอาจจะมีคนมานิยมชมชอบคุณนะฉะนั้นถ้ามีคู่อยู่แล้ววางตัวให้ดีแต่ถ้าก็ยังโสดอยู่แล้วก็ดีใจด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยศกรนะคะ23มีนาคม2500ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:15 นาทีวันเสาร์รับจ้างทั่วไปนะคะการเงินเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของความรักค่ะดวงนี้เหนื่อยอยู่แล้วนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ทายอย่างนี้เพราะบอกว่ารับจ้างทั่วไปนะแต่พื้นชะตาเนี่ยการทำงานของคุณเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูก็อาจจะต้องออกแรงมากกว่าชาวบ้านเขาและปีจรเนี้ยเกณฑ์งานก็เป็นกาลีมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะแล้วถ้าถามว่าเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือไม่ตอบว่าถ้ามีโอกาสเปลี่ยนถือเป็นการแก้ดวงแต่พูดอยู่เสมอควรจะมีสิ่งใหม่รองรับก่อนนะครับเงินทองสภาพคล่องเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง60แล้วนะอย่างนี้นะครับการทำบุญเสริมเนี่ยนะการทำบุญเสริมเนี่ยผมเน้นอย่างนี้เลยให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์นะครับทำความสะอาดถวายวัดอดทนหน่อยนะครับและจะผ่านพ้นส่วนความรักเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของคำพูดให้มากที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจินดาค่ะ10กุมภาพันธ์2526นะคะเวลาเกิดตี3ตรงวันพฤหัสบดีงานเงินความรักเป็นยังไงคะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่ถ้ามีคู่และผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงนะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดก็มีเกณฑ์รักใหม่ส่วนเรื่องงานกับเงินออกแรงเยอะๆนะครับจังหวะเวลาที่เด่นจริงๆคือย่าง35คือย่าง35และช่วงนี้ก็มีเกณฑ์เดินทางไกลด้วยส่วนในเรื่องของการเงินเหมือนกันฮะมันจะมาพร้อมๆกันในช่วงย่าง35แต่35เนี่ยเงินเข้าขาออกก็เยอะSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเด็กชายธนวินนะคะเกิดวันที่5ตุลาคม2542ค่ะเวลาเกิดตี 30 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามว่าเรียนอะไรดีคะน้องยังเป็นคนวันจันทร์อยู่นะครับมาพอเป็นวันจันทร์ปั๊บเนี่ยตัวสระก็เรียบร้อยแล้วนะครับติดกาลีชื่อควรเปลี่ยนนะชื่อควรเปลี่ยนสาขาอาชีพที่น้องควรเรียนแป๊บหนึ่งครับถ้าไหวนะทำงานในแวดวงสถาบันการเงินนะครับการเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาถ้านิติศาสตร์ก็เน้นเป็นสอบผู้พิพากษาหรือว่าเป็นผู้นิติกรที่ปรึกษารวมถึงในเรื่องของแพทย์เภสัชกรอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดส่วนอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นพวกเซลส์พวกมาร์เก็ตติ้งทำได้แต่มีเงื่อนไขต้องทำกับองค์กรต่างชาติหรือทำงานต่างถิ่นกำเนิดครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ๋อจะดูให้ลูกอะค่ะดูให้ลูกนะคะงั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของลูกค่ะชื่อพัทริยาสิริสิทธิ์นะคะค่ะวันที่6เดือนกันยาจ้ะค่ะ
พ.ศ. 2520นะคะ20 2520ครับจ้ะเกิดกี่โมงคะเวลาตอน5โมงกว่าเช้าหรือเย็นห้าโมงเย็นนะคะ5โมงเย็นก็น้องเป็นคนวันอังคารถูกไหมครับใช่ค่ะจ้ะอ่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39ใกล้ๆจะ40เข้าไปละใช่ค่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรจ๊ะเขาตอนนี้การงานอะไรของเขาดีไหมคะทำอะไรอยู่เอ่ยเขาแบบว่าเป็นพนักงานแบบว่าออกเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพนักงานออกเงินกู้นะฮะค่ะทำงานบริษัทบริษัทค่ะเป็นคนวิเคราะห์สินเชื่ออย่างนี้แหละฮะปล่อยกู้ใช่ค่ะอย่างนี้นะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยในเรื่องของงานมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะเหรอใช่คืออย่างนี้ครับฝากเป็น2ทางเลือกอยู่ที่เดิมเนี่ยก็มีโอกาสจะได้รับผิดชอบมากขึ้นอาจจะเป็นในตอนนี้เขาได้รับเป็นหัวหน้าอีกชั้นหนึ่งนะโอเคก็เดี๋ยวมันจะมาตำแหน่งอย่างเป็นทางการก็จะมาเป็นเรื่องเป็นราวนะก็โอเคถ้ามีเทรนด์ใช่ไหมคะใช่ก็มีเทรนด์คือตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศคำสั่ง 100% ถูกไหมฮะเป็นแค่การพูดคุยถูกไหมจ๊ะผมว่าหลังวันเกิดอีกแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวคำสั่งจะเอฟเฟกตีฟแล้วถ้าเป็นการชิปเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กรก็ถือเป็นการแก้ดวงเขาเลื่อนขึ้นมาเป็นแบบหัวหน้าอีกทีเออนะก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ถือว่าดีส่วนที่อยากจะเตือนหลังวันเกิดนะผมกลับเป็นห่วงสุขภาพเขานะโดยเฉพาะปัญหาพวกทางเดินหายใจภูมิแพ้นะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกลำไส้การขับถ่ายพักผ่อนให้พอเพียงนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็มีเขามีเกณฑ์จะก่อหนี้บ้างไหมคุณแม่พอจะรู้ไหมเนี่ยมีค่ะ นะตอนนี้เขาออกรบใหม่อะค่ะเออแล้วจะเหนื่อยนะกับในแง่ของสภาพคล่องในช่วงเนี่ยรอยต่อ40 41พวกเนี้ยแต่ก็ผ่านไปได้ไหมคะหลังวันเกิดไปนี่รถออกไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไม่แน่นะคุณแม่หลังวันเกิดเนี่ยอาจจะมีการไปผ่อนพวกอสังหาอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะใช่อาจจะเหนื่อยขึ้นกับภาระนี่แต่โอกาสมาจะเทคหรือไม่สุดแท้แต่หลังวันเกิดไปแล้วให้เขาไปถ่ายชีวิตโคกระบือนะมากน้อยตามกำลังศรัทธาจ้ะแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งเกิดวันที่5กันยาอันนี้ดวงหลานใช่ไหมฮะใช่ค่ะ5กันยาลูกของเขาอะค่ะก็คือหลานของคุณไง5กันยาพ.ศ.ค่ะ2556จ้ะเกิดกี่โมงคะ16นาฬิกากับ16นาฬิกาจุด3031ค่ะวันพฤหัสนะฮะใช่ค่ะโอ้เพิ่ง2ขวบเองนี้ก็จะก็คงจะอย่างนี้ถ้าเตือนสุขภาพอ๋อแต่มันก็จะถึงวันเกิดเขาละใช่ค่ะอย่างนี้ครับหลังวันเกิดระวังสุขภาพภายในช่องท้องของน้องเขาหน่อยนะโดยเฉพาะระบบขับถ่ายนะจ๊ะเด็กคนนี้ควรจะเรียนอะไรคงจะแนะนำนะของน้องเขาเนี่ยที่เด่นที่สุดคือดาวพฤหัสทำงานเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินได้นะแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พักษาพวกนี้การเป็นครูอาจารย์อันนี้ถือว่าดีที่สุดนะจ้ะโอเคเอาละนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อในส่วนของ SMS กันต่อเลยนะคุณอันนันท์ค่ะ17ตุลาคม2536นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันอาทิตย์ถามเรื่องของการงานความรักการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะปีนี้ผมฝากระวังอุบัติเหตุแล้วก็คือ 1. อุบัติเหตุ 2. ความรัก 3. เรื่องเงินกาลีหมดถวายได้เข็มซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริการแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วควรไปทำฟันกูหินปูหรือบริจาคโลหิตเป็นการแก้เคล็ดนะครับสุขภาพทายในพื้นชะตานะดาวจันทร์เนี่ยเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็มีโอกาสจะต้องเน้นย้ำมากเป็นพิเศษเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซีดวงอีกกลุ่มหนึ่งฮะพวกระบบสืบพันธุ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขเพศแม้กระทั่งในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศ
ออกกำลังกายให้แข็งแรงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสาวรสนะคะ15เมษายน2533ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันอาทิตย์การงานการเงินดีหรือเปล่าทายดีนะปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินก็มีโอกาสสมหวังสำเร็จแต่เงินห่วงจริงๆคือย่าง28 SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณบุญยกรค่ะ17กันยายน2517นะคะเวลาเกิด 4:00 ตรงระบุว่าเป็นวันอังคารการเงินการงานเป็นยังไงก็จะเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับงานกับเงินกรรมะเป็นกาลีระวังทะเลาะ กับเพื่อนระวังทะเลาะ กับนายโดยเฉพาะถ้ามีนายเป็นผู้ชายอย่าชนให้เลี่ยงนะครับและถ้า งานมีโอกาสเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงแต่ขอให้มีสิ่งใหม่รองรับถ้าย้ายไม่ได้จริงๆปีนี้ถ้าขยับโต๊ะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกได้ขอให้ทำส่วนเงินทองเป็นอย่างไรอุตสาหะวิ่งหมุนติ้วฮะและที่สำคัญมีไม่เยอะอย่าให้ใครขอยืมมีโอกาสเป็นหนี้เสียหรือทวงได้ล่าช้า SMS ต่อมาค่ะคุณวัชระค่ะ4กันยายน2531นะคะเวลาเกิดเที่ยง45นาทีวันอาทิตย์ทำงานโรงงานนะก็ถามเรื่องของการเงินโชคลาภแล้วหนี้สินจะหมดไหมคะยังครับถึงจะหมดดูเหมือนคุณก็พร้อมจะสร้างใหม่ในช่วงย่าง29ที่กำลังจะมาถึงฉะนั้นอันนี้วางแผนให้ดีนะวางแผนให้ดีๆส่วนการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะหลังวันเกิดก็ห่วงเรื่องงานด้วยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวหลังวันเกิดนะครับคุณปูค่ะ24ธันวาคม2518เวลาเกิดบ่าย 2:00 น.ตรงเป็นพุธกลางวันตอนนี้ทำงานวัดนะคะแล้วก็ถามเรื่องของงานเรื่องของเงินรวมไปถึงโชคลาภค่ะวันพุธทำงานที่วัดผมก็นึกถึงลักษณะเหมือนกับเป็นงานจิตอาสานะช่วยงานในวัดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถามว่าดูแยกส่วนกันถ้าเป็นปีจรเนี้ยก็ให้ระวังอาจจะมีปัญหาเรื่องงานนะครับหรือว่าคนเอาเราไปพูดในแง่ที่ไม่ค่อยดีนะการติฉินนินทาอะไรพวกนี้เป็นไปได้ทั้งสิ้นอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับส่วนถ้าถามว่าดีหรือเปล่าก็คือถ้าเป็นลักษณะอาชีพแบบนี้คงไม่ได้เน้นย้ำความสำเร็จหรอกแต่ถ้าหมายถึงทำในเรื่องของงานบุญงานกุศลก็ถ้าตอบโจทย์ความสุขทางใจก็ใช่ส่วนโชคลาภปีจรนี้แย่กับปีที่แล้วซะอีกนะระวังให้ดีนะในสิ่งที่ผมเตือนเมื่อสักครู่นี้ SMS ต่อมาค่ะคุณกุ้งนะคะ25สิงหาคม2518ค่ะเวลาเกิด 2:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามเรื่องของสุขภาพค่ะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับสุขภาพของคนวันจันทร์ของคนวันอาทิตย์นะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับจันทร์เสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็อย่างที่เรียนฮะจันทร์หมายถึงพวกเบาหวานทางเดินอาหารซิสต์ต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงมันต้องเป็นทุกอันก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นระบบสึกพันแล้วก็คออักเสบไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธันนิชา11กรกฎาคม2502ค่ะบ่าย 4:40 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของสุขภาพโชคลาภก้อนใหญ่ทำบุญอะไรดีตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับก้อนใหญ่เลยเหรอเป็นกาลีอ่ะคงไม่ได้นะคงไม่ได้นะครับแต่ปีนี้ยังพอมีศักยภาพในการหารายได้อยู่นะครับส่วนในเรื่องของอย่างนี้นะถ้าที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยหมายถึงโชคลาภจากการเสี่ยงโชคแต่ถ้าเป็นลักษณะแต่ถ้าถามว่าถ้ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดสรรมรดกอะไรพวกนี้อะอย่างเงี้ยพอจะมีเกณฑ์นะแต่จากการเสี่ยงโชคไม่ใช่การทำบุญเสริมก็ให้คุณไปบริจาคเงินให้กับพวกสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดสงขลาค่ะสงขลาโอเคลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลก็อย่างที่เตือนไปแล้วตอนนี้เหนื่อยเรื่องตังค์พอสมควรแหละ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสิริพร17ธันวาคม2547เวลาเกิดนะคะ 2:41 นาทีวันศุกร์การเรียนโชคลาภดวงชะตาเป็นยังไงคะ12อายุย่างยังทันดาวอาทิตย์สวยพวก IT คอมพิวเตอร์วิศวะทุกสาขากลุ่มที่1ดาวพฤหัสสวยทำงานสถาบันการเงินครูอาจารย์นิติศาสตร์ก็ผู้พิพากษานิติกรแพทย์เภสัชกรอันนี้คือกลุ่มที่เด่นดวงจะดีหรือไม่ถ้าได้ทำอาชีพที่ถูกโฉลกดีอยู่แล้ว SMS ต่อมาค่ะ
คุณธัญวรรณนะคะเกิดวันที่29กุมภาพันธ์2519ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกา45นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของการงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะซื้อติดไว้งวดละไวนะครับแต่ปีนี้ให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับรวมถึงในมีเกณฑ์เสียทรัพย์มีเกณฑ์เสียทรัพย์ด้วยนะเพราะความมัวเมาลุ่มหลงฉะนั้นเสี่ยงโชคอย่างที่บอกเมื่อกี้พอสังเขปพอประมาณนะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับหลังจากช่วงหน้าใครยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะพักกันสักครู่ค่ะครับ